แล้วอันนี้ไม่ว่ายมันเลยคนหนึ่งมันอ่ะสัตว์ขยะสองคนจะหยุดไม่หยุดพี่มีอะไรพี่ค่อยคุยกันดิครับเออมึงปัญญาซื้อรถกูไหมผมไม่มีปัญญาหรอกพี่เอองั้นมึงก็ไปขอกันมึงก็จ่ายกูสิบอกจอดอยากซื้อไหมไม่มีหรอกครับมีเงินหลีไหมมีเงินแสนกี่เท่าไหร่มีกี่ล้านกูมียอมสินอ่ะ1ล้านบาทกูให้มึงดูเลยครับกูไม่ต้องกูไม่แก้กูอย่ากลัวนี่มันอยากซื้อรถคนอื่นไม่หรอกต้องขับกระบะแย่ขับแย่ทุกคันกูจะบอกว่าต้องขับกระบะขับแย่ทุกคันพี่เดี๋ยวพี่ช่วยบอกขยับรถมาไม่กูไม่เคยแคร์คนไทยกูดูคนไทยมาตลอดมึงจำความพูดกูไว้พวกคนไทยชั้นต่ำของประเทศกูหมิ่นทุกคนแล้วกระทั่งนายกอันนี้แล้วแต่พี่ครับจะรอประกันไหมไม่รอฉันขับเข้าศูนย์ฉันเกิดการชนเลยเท่าไหร่400,000กูจ่ายเองสรุปไม่รอใช่ไหมไม่รอ1 ล้านบาทครับผมพี่มีไหมผมไม่มีครับทำไมไม่มีอ่ะเด็กใครก็หาได้ไม่อยากฉันจะดูถูกเขาดูถูกผมไหมครับพี่เลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดให้มึงอยู่บ้านอะไรอ่ะมีดันเฮาอยู่เปล่าแค่5 ล้านเองลูกเศรษฐีอ่ะคุณรู้จักเปล่าขับรถป้ายแดงอ่ะเด็กแค่เนี้ยเห็นไหมอายุเท่าไหร่เราอ่ะ20 กว่า20 กว่าผม24ผมขับรถป้ายแดงค่าร้าน2มีทุกอย่างที่คุณไม่มีครับผมเดี๋ยวนะคะพี่ก็ไม่มีคนมาดูถูกผมอย่างเงี้ยครับไม่เป็นไรผมดูถูกด้วยความเต็มใจแล้วผมกล้าด้วยส่วนตำรวจฉันไม่แคร์หรอกฉันมีนายตำรวจทุกคนประเทศไทยฉันไม่แคร์ยาซื้อเหรอยาฮัลโหลได้ยินไหมมีจรชนกูอ่ะมันมีจรมาชนกูเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พวกสัตว์ขยันมึงไม่เรียกประกันกูจะรถเข้าศูนย์กูจะจ่ายค่าการชนกูเองไรไม่เรียกประกันเรียกทำไมเขาเกี่ยวอะไรด้วยทำไมคนไทยชอบแสบเรื่องชาวบ้านทำไมคนไทยการศึกษาตามแล้วมันเป็นที่อะไรรถป้ายแดงเนี่ยฉันไม่แคร์หรอกคนไทยอ่ะเธอเรียนต่างประเทศมา10 กว่าปีทำไมต้องแคร์คนไทยคนไทยมันด้อยพัฒนาคุณเองก็เหมือนกันมีหน้าที่เบรกคุณก็เบรกพี่เซ่เบรกคือสารจะไปสารจะไปพวกรถกระบะอย่างคุณเนี่ยเบรกคือแล้วครับพี่เหรอมันไม่ซื้อรถระบบเด็กดีๆล่ะมันละล้านกว่าบาทดูมันไม่ซื้อนี่คุยกันในร่มเหรอครับไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเราถ้าพี่ไม่เรียกประกันหรือว่ายังไงพี่ก็จะไปเลยป่ะครับหรือว่ายังไงจอดรถเข้าศูนย์ครับเดี๋ยวเข้าเอาแฟนพี่มาคุยก็ได้ครับทำไมต้องคุยอ่ะก็พี่จะให้ผมเรียกประกันหรือว่าทำไมฉันต้องแคร์คนไทยทั้งประเทศไม่ได้แคร์ฉันโดนมีการหาจอดจะให้รถมันชนอีกไม่ได้เออพยายามเข้ามาต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรครับแล้วอันนี้คือทางนี้มีประกันไหมคะมีแล้ว
เดี๋ยวขอหอเบอร์ก่อนอย่างแล้วก็เมื่อก็คุยกับพี่ก่อนนะครับแม่ส่วนใหญ่มาด้วยอารมณ์ที่โกรธมุงอยู่ที่บริเวณหน้าประตูของสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลเพื่อเรียกร้องให้กับตัวของนายรัชตะที่เป็นผู้ก่อเหตุในเรื่องนี้ออกมาพบกับชาวบ้านส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดนี้บอกว่าเขาเป็นคนไทยเขาได้ยินคลิปแล้วก็ฟังคลิปมาตั้งแต่ช่วงเช้ารู้สึกไม่พอใจก็เลยเดินทางเข้ามาที่นี่นะฮะผลแพทย์มายืนยันพี่ท่านนี้เป็นหนึ่งท่านที่เดินทางมาปักหลักตั้งแต่ช่วงหัวค่ำว่าจะปักรอตรงนี้จนถึงช่วงเช้าบรรยากาศด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลนะฮะถ้าหากว่ารายงานข่าวคุณผู้ชมทราบสักนิดนึงเมื่อประมาณสัก10นาทีที่ผ่านมาท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรนครปฐมนะฮะเพื่อที่จะมาสอบถามความคืบหน้าเรื่องคดีรวมไปถึงมาติดตามสถานการณ์ขณะนี้ด้วยพี่ท่านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มีการร้องตะโกนแล้วก็บอกนะฮะว่าตัวเองก็เป็นผู้ป่วยทางจิตมีการนำบัตรผู้ป่วยทางจิตด้วยบอกว่าตัวเองเป็นผู้ป่วยทางจิตแล้วยังไม่เคยไปก่อเหตุลักษณะแบบนี้แย่ไอ้หนักแย่ไอ้หนักจะเห็นได้ว่าบรรยากาศด้านหน้าคนเต็มแน่นด้านหน้าลานของสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในช่วงเวลา5 ทุ่มกับอีก 35 นาทีนะฮะบรรยากาศสดๆขณะนี้คนเต็มแน่นจริงๆนี่ไม่ใช่เป็นการชุมนุมอะไรแต่ว่าเป็นการเดินทางมาของพี่น้องประชาชนแบบไม่ได้นัดหมายหลังจากทราบข่าวว่าตัวของนายรัชตะผู้ก่อเหตุหรือว่าตอนขณะนี้เขาเป็นผู้ต้องหาในคดีที่วันนี้เราติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างมันไม่ต้องรถโรงพยาบาลหรอกพี่รถอาสาดีกว่าอาสาดีกว่าอาสาประเทศมันไม่ได้ทำไม่รับทำไม่รับมันดูถูกเราแบบนี้รับได้ไงอ่ะใช่เจ้าก็หล่ะดูถูกเราแบบนี้รับไม่ได้ไม่ต้องเผาเลยดีกว่าไม่ต้องเผาเลยดีกว่าครับ8,000 คนครับครับ8,000 คนหลายคนเข้ามาดู Facebook Live ของทุบโต๊ะข่าวขณะนี้
นี่คือบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นที่หน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นสภ.พุทธมณฑลเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยคนยังไม่เต็มแน่นขนาดนี้แต่หลังจากทราบข่าวผ่านรายการทุกโต๊ะข่าวแล้วคนเดินทางมันแน่นเต็มด้านหน้าเลยนะฮะต้องบอกว่าขณะนี้มากกว่า500ชีวิตแล้วและยิ่งดึกคนยิ่งทยอยเดินทางเข้ามาเรื่อยๆนะฮะรถเก็บศพเอาให้หนักหน่อยดินะรู้เรื่องครับนะเจ๊พูดดีรู้เรื่องครับนะตบรางวัลให้เจ๊ได้นะ 5,000 หมื่นว่ากันไปนะครับตบได้นะครับนะครับนะเลขบัญชีนี้นะเดี๋ยวขอให้หลังใหม่เลยนะครับนะมาครับนะจะถึง 1,000 คนแล้วครับนะแชร์ไปพี่นะจะ 10,000 คนแล้วครับนะนะกลัวตอนนี้จะด่ารวยมากครับมาครับนะ 9,000 คนครับพี่มาชูหนึ่งเด็ดแค่ 9,100 คนครับใครมี FC เยอะก็มาไลค์นะนะครับนะคือบรรยากาศขณะนี้นี่คือด้านหน้านะส่วนด้านในเนี่ยนายรัชตายังคงถูกสอบปากคำอยู่ด้านในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันเรื่องของความปลอดภัยได้มีการนำเข้าไปห้องด้านในของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วโดยไม่ได้มีการให้สื่อมวลชนเข้าไปนะฮะสื่อมวลชนจะอยู่ได้บริเวณที่ห้องแจ้งความก็คือโถงกลางของสภ.เท่านั้นส่วนด้านหน้าก็จะให้ประชาชนที่เขาเดินทางมาแบบเนี้ยฮะมาอยู่ด้านหน้าไม่อนุญาตให้เข้าไปด้านในประชาชนหลายคนมารอหลายชั่วโมงบางคนมา4ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วเพราะว่ามาตั้งแต่หัวค่ำหลังจากทราบข่าวพี่ท่านนี้กำลังโชว์บัตรนะครับบอกว่าตัวเองเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชซึ่งเดินทางมาที่นี่ในฐานะคนไทยแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ป่วยจริงๆแล้วก็ไม่เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้จึงอยากจะเดินทางมาดูติดตามสถานการณ์ที่นี่นะครับดูบรรยากาศด้านหน้านะฮะนี่คือสถานการณ์กูไม่ใส่แขนพูดไทยกูไม่ใส่แขนกูไม่ใส่แขนกูไม่ใส่แขนพูดไทยกูอยู่คนไทยมาตลอดกูจำคำพูดกูไว้พวกไทยชั้นต่ำของประเทศพวกมึงทุกคนจะกระทั่งนายกเดี๋ยวกูจัดให้
ถกูไหมไม่มีหรอกครับมีเงินแสนกี่เท่าไหร่ไม่มีหรอกครับกี่ล้านคุณยอมเสียหน้าถึงล้านบาทคุณดูเลยครับทำไมจะเลิกหาคนไทยทุกคนทำไมจะเลิกหาคนไทยทุกคน